ฮ่าฮ่าฮ่าณตอนนี้เทพนิกะได้มาจุติบนโลกของบล็อกฟุตและแน่นอนว่าในวันนี้นะครับตำนานเทพนิกะจะมาจุติในบล็อกฟุตจะมีกี่ศพกันทุกคนไปดูได้ก่อนอื่นนะครับต้องฝากทุกคนกดไลค์กด Subscribe และกดแชร์พี่ด้วยนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องพี่อันนี้คือพี่พยายามแต่งตัวให้เหมือนที่สุดแล้วนะครับคือมันเหมือนที่สุดสำหรับพี่ละเพราะคือกูหาได้ดีเท่านี้อ่ะทุกคนก็เจ็บคือพี่หาได้ดีเท่านี้ครับSubscribe และแชร์เป็นกำลังใจให้พี่ด้วยนะครับแต่ถ้าใครมีแหล่งนะครับว่าแต่งยังไงให้เหมือนก็คอมเมนต์บอกพี่ละกันในคลิปนี้น้ำลายกูโดนเลยสัตว์และคลิปหน้าพี่จะแต่งให้เหมือนกว่านี้นะครับเพราะว่าคลิปหน้าเนี้ยพี่จะทำโมจิเวทผลยางหรือว่าลูฟี่เวทคาตาคุรินั่นเองเพราะฉะนั้นกดไลค์และกดติดตามคลิปนี้ด้วยเอาละถ้าทุกคนพร้อมแล้วนะครับก็ไก่ตันซันคุงนะครับตอนนี้มีไก่ตัน6หมัดเติมสต็อกแล้วก็มีดาบคู่เติมสต็อกนะครับผมแล้วก็มีสุ่มไก่อันเนี้ยคือจะมีโอกาสเกินนะครับพี่ขออธิบายก่อนก็คือไอ้ตัวนี้มันจะมีโอกาสเกินนะครับส่วนตัวนี้สุ่มไก่ตันการันตีไม่มีเกลือนะครับอันนี้จะสุ่มระหว่าง6หมัดกับดาบคู่อันนี้แล้วแต่ดวงว่าน้องๆเนี่ยจะดวงดีสักแค่ไหนว่าจะได้6หมัดหรือว่าได้ดาบคู่นะครับแล้วก็ไก่ตันโมจิ FC นี้เรียกร้องกันมาเยอะเหลือเกินพี่ก็เอาเข้ามาให้ได้สักทีนะครับหลังจากที่พี่แม่งไม่มี ID ลงเลยนะครับพี่ก็เลยไปหามาให้ซื้อมาโคตรแพงน้องๆอย่าลืมไปอุดหนุนพี่ด้วยนะครับไก่ตันโมจินะครับเอามาลงแล้วอย่าลืมไปซื้อกันด้วยแล้วก็ส่วนอีกเรื่องนึงไก่ตันเผาวิสีนะครับมันทำยากมากตอนนี้มันทำยากจริงๆนะครับต้องรอก่อนไม่นานจะได้ลงแล้วอีกสัก 4-5 วันก็ได้ลงแล้วนะครับทุกคนรอได้เลยลิงก์เว็บพี่จะทิ้งไว้ด้านล่างนะครับอย่าลืมไปอุดหนุนไก่ตันพี่ด้วยจะเข้าอีโมจิตื่นนะครับโคตรโกงเลยนะเว้ยเอาล่ะหลังจากที่เราได้ไปไข่กับตาลาจนเสร็จนะครับนะตอนนี้เราก็อยู่กับเทพนิกะมันเหมือนนิกะหรือว่าลูฟี่อยู่เนี่ยอ๋อมันยังอยู่ในร่างลูฟี่อยู่ไงทุกคนถ้าก็คือท่านแปลงร่างอ่ะมันถึงจะเป็นเทพนิกะไม่เชื่อดูแหกตาซับตะไคร้ไลแชร์3 2 1ฮึบเดี๋ยวนะไอ้เหี้ยลูฟี่กูหน้าม่วงเลยหายใจไม่ออกป่ะนี่แบบลูฟี่หน้าม่วงครับอารมณ์แบบถ้าเราหายใจไม่ออกประมาณเนี้ยเห็นไหมไม่นะเกียร์สี่จริงวะนี่สัตว์เอ้ยเอ้ยนี่มันเกียร์สองฮึบอุ้ยเช็ดแค่โคตรไกลเอาง่ายมันจะมีเกียร์สี่ในตอนที่ลูฟี่เนี่ยเอาจริงนะครับตอนนี้ยังไม่เอาจริงไงก็ยังไม่เกียร์สี่เพราะฉะนั้นหาไก่ตบก่อนสักครับพี่จะหาไก่ตบก่อนสักตัวสองตัวนะครับจะมีไก่ตัวไหนกล้าตบกับพี่อ่ะเปล่านี่เนาะเจ้าพวกเด็กน้อยข้าจะบอกอะไรให้วันพีซนะมีจริง แสบคอไอ้สัตว์เอ้ยดูสุกามีไก่บวกกันในน้ำหนึ่งตัวครับทุกคนตอนนี้พี่จะไปตบมันถ้าทุกคนกดไลค์พี่ก็จะตบมันเหมือนเดิมแต่ถ้าทุกคนกดแชร์นะครับกูก็ตบมันสรุปก็พวกมึงจะกดแล้วกูก็ตบมันเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเกียร์สองเอ้ยนะครับอย่าให้พี่ได้เกตพี่ลงน้ำได้กูต่อยเจ้าทะเลตายดีมั้ยเอออุ้ยลงทะเลว่ะต่อยป้องอะไรนะโอ้สายฟ้าทำอะไรซันคงไม่ได้ครับทำอะไรเทพนิกาไม่ได้หรอกสวยเอ้ยเฮียมันเกตว่ะแม่งพี่ตีไม่เข้าเลยนี่แน่ต่อย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 โอ้แม่ทุกคนรู้สึกว่าพี่จะเจอเผ่าพันธุ์เดียวกันนะครับเอาค้างโอเทมนี่การลืมตำเน็ตตามจ้าตามจ้าเอ้ยมึงมีคนเดียวเหรอวะเจ้าทะเลอ่ะเดี๋ยวพี่เสกขึ้นมาก่อนเอ้ยออกมาลูกออกมาลูกลูกพ่อมึงอยู่ไหนวะโอเคโอ้ยเราเสกไม่ได้นี่ว่าพี่อยู่ฝั่งมารินพี่ตายเลยไอสัตว์มันเกตอ่ะแต่พี่ยังไม่เกตอ่ะมันสู้ยากทุกคนเข้าใจปะอยากให้พี่ได้เกตคิดตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาร์ทและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบักแบบ VIP เลท6และก็เติมแบบ ID พาร์ทคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่ว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บกูตุ๋ยแม่งเลยนะกูไม่ได้เกตสักทีกับชาวบ้านชาวช่องเขาเนี่ยฮัลโหลสู้ใครไม่ได้เลยสายฟ้าทำอะไรพี่ไม่ได้ครับน้องลืมไปหรือเปล่าฮะเออแต่ดาบทำกูได้ไอสัตว์เอ้ยคอเกือบขาดตะกี้นี้อุ้ย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 ทุกคนเกียร์สี่ก่อนโอเคแต่กินนี่ลืมเกียร์สี่ก็ว่าตีใครไม่เข้าอุ้ยได้มาหนึ่งคิวครับสวยเดี๋ยวพระมาไงลูกพังมาไงลูกพังไงเชี่ยโคตรเดือดเลยทุกคน
เดี๋ยวนี่ไงสัตว์เอาเรื่องไงล่ะผลยางโคสู้ชีวิตเลยอุ้ยอ๋อดีหมดยกเว้นสกิลแม่งโคตรใกล้เลยเราครับทุกคนพี่เกดแล้วมาคุณรอเวลานี้มานานไล่ไก่วันที่กูจะได้เอาคืนมึงเองเออแม่งมันหนีแม่จ้าพอดีเรียบร้อยมึงหนีไปไหนฮะไอ้ไก่เจอซะมึงรู้จักเทพนี่เก่ากันแล้วว่าหรือเปล่าครับนี่ไงผมขาวแล้วทุกคนดูเป็นไงโอ้ my godอุ้ยมันเอากูลงมาตรงนี้เพื่อฮะเอากูขึ้นไปเรียบร้อยมึงเจอเทพนี่กลายเป็นไงเลยสัตว์อุ้ยพาราพี่ไอ้สัตว์มึงลาเพื่อนเลยวะให้แก่เออแม่งเฮ้ยบอกทุกดอกแล้วบอกเทพนี่กะโอ้โหโคตรผิวเจอนะอุ้ยทุกคนชิบหายละเชียร์กูเอาจริงจ่ายตอนเนี้ยโอ้ยโดนโอ้ยสังคมโดนล้าดีแล้วโอ้ยกระจอกพระมึงจะลาเพื่ออะไรวะให้ไก่แม่งเข้าหัวตั้ง 6M สภาพคือมึงไม่มีคุณที่มึงจะฆ่าได้ไหมครับทุยสัตว์เล่นพระไม่พอมึงยังเล่นพอไปขี้โกงเกินพี่จู่สองคิวของกูไอ้นรกคือโอ้ทุกคนถ้ามันไม่ลาพี่ป่านนี้พี่สองสามคิวไปแล้วเว้ยหนักมึงรู้ไหมกว่ากูจะฆ่าได้แต่ละตัวพระเจ้าเป็นข้าใหญ่ขนาดมึงรู้ไหมเงามาบอกแล้วย้ายเทพนิกายกันละวัดตอนนี้ยังไม่เป็นเทพนิกายไงผมยังไม่เข้าสัตว์เฮ้ยชุบกูตายมาครับเกียร์สองเออมึงก็เกินมึงเอาเสือมาเล่นกับยางเลยนะโอ้พี่ติดอื่นเลยน้ำเมียใครวะโอ้ยเฮียสมองระพมลบมันโคตรเดือดเลยนี่วะเฮ้ยหนึ่งคิวกูโถเอ้ยไก่เงาไอ้สัตว์เงาเหรอฮะไปไหนมึงไปไหนมึงเอาเหรออุ๊ยทุกคนพี่เกือบตายเว้ยเรียบร้อย1คิวอ้าโมจิสวัสดีเพื่อเนี่ยคู่หลีกูมึงอ่ะไอ้สัตว์จะไปไหนฮะมึงจะไปไหนฮะมึงจะไปไหนฮะเจอต่อยตายนะอ้าวจุกเอาทุกคนมันหนีกูได้แล้วว่ะแม่งเอ้ยทำไมวะคือมึงแพ้ผลยางกันนี่นะให้พวกกระจอกนี่ผลยางกูตกไป 3-4 ตัวแล้วนะครับเนี่ยต้องมีใครมา1-1เอ้ยมันเอาแน่เรียบร้อยนะเจอเทพนิกะสังหารหมู่ไป1ตัวข้อโทษนิกะนะครับเนี่ยไม่ใช่เทพขี้โมนะนี่เทพนิกะนี่ผลยางเฮ้ยทุกคนนี่มึงผลยางนะครับได้ไอ้นี่ไม่เข็ดไม่จำออกมาก็ตายอีกนะไม่ตายอีกนะเอาว่ะโอ้ไม่ใจตายโอ
ปุ๊บไอ้เหี้ยโคตรผิวเลยอ่ะตอนนี้มันเล่นสนุกเลยพี่อ่ะมันออกคล้ายๆแบบสไปเดอร์มงสไปเดอร์แมนอ่ะโอเคครับทุกคนสำหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอจบเพียงเท่านี้นะครับเทปนี้ก็ออกคาราวาเท่านี้แหละเพราะว่ามันไม่มีใครกล้าสู้ไงคือตอนผมขาวนี่ไม่มีใครกล้าสู้กับพี่เลยทุกคนสังเกตดูใช่ไหมโคตรตึงเอาแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับบ๊ายบายอย่าลืมซับสไครบ์ไลค์แชร์